ยากาศสบายจริงๆเก็บสงบเป็นคุ้มเนาะจันเนาะที่บ้านผมก็อย่างนั้นนะครับจันเขาจะเป็นทางนี้เขาเรียกว่ามื้อข้าวเนาะมื้อส่งข้าวก็จะมีเป็นบางวันบางนายยิ่งก็จะบอกให้คนไปตีโมงครับเดี๋ยวนี้ก็จะออกประมาณ3วันอ๋อครับเยอะออกทีก็จะเยอะเยอะ3ที่ตะกร้าใหญ่โอ้ชาวบ้านก็ดีใจดีแต่พอออกทีเขาก็จะรอกันแต่เราก็จะให้ชาวบ้านไปตีหม่องไว้เราไม่เยอะเราขอบคุณที่จ้างอยู่หมู่บ้านแบบนี้เขาช่วยงานช่วยเลยหมู่บ้านนี้อยู่ทางไหนครับจะออกข้างนี้เหรอเนี่ยอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยที่ว่าทางเข้าอ๋อเหรอเมื่อวานผมเข้าไปส่งนะอยู่ตรงโน้นก็เข้าของหมู่เนี่ยโอ้จะไปทางบ้านโน้นวันหนึ่งเดือนเนี่ยคิดว่าอ๋อที่ไกลๆที่เขามาส่งนะครับจ้ะนั่นแหละนั่นแหละเป็นของหมู่บ้านนี้แหละเขาแยกไปโอ้บ้านไหนก็ใหญ่เหมือนกันนะจ้ะใช่แล้วมีแต่ก็ยังไม่เยอะหรอกถ้านั่งจริงข้างในจะมีประมาณ50หลังคาเรือนโอ้แต่ที่นี่ร้อยกว่าเมื่อวานจำไม่ได้เขาส่งมาทางนู้นเขาเข้าทางนู้นหรือเปล่าผมว่าทางนี้แหละถ้ามาทางเนี้ยเนี่ยพอออกไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยมาตลาดเนี่ยบ้านเขาอยู่หมู่เนี้ยอ๋อครับถ้าทางนี้เป็นเขาแล้วไม่มีบ้านแล้วอืมจะขึ้นดีเลยเดี๋ยวท่านจะไปดีใช่ไหมข้าวจานค่อยเดินไปข้างหน้าเนี่ยแหละไปดีเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยพอออกนี้ประมาณ2กิโลขึ้นเขาแล้วขึ้นเขาเลยเนาะครับวันนี้ได้จะถึงอยู่คูบาถึงไหมจ๊ะว่าจะพักที่คูบากลางเขาเลยจ๊ะรอยต่อตรงกลางเขาเรียกรอยต่อรอยต่อเนาะถึงครับถึงเนาะครับมันอยู่ประมาณ20กิโลจะมาขึ้นเขาตลอดถ้า20โลพอดีพวกพรุ่งนี้ก็ลง20โลนะจ๊ะเนาะใช่มันก็จะพอขึ้นบนเขามันก็ไม่เหนื่อยแล้วเพราะมันบกวนไปจริงแต่ว่ามันไม่ได้เดินขึ้นไปเรื่อยมีรถผ่านตลอดแต่ร้านไม่มีร้านค้าร้านไม่มีเลยครับต้องเตรียมน้ำไปด้วยจ้ะน้ำอย่างน้อยก็4ขวดเดี๋ยวอาจารย์ก็เดินออกยังไม่ต้องเดินไปทางนี้พอเดี๋ยวออกหน้าวัดเราเนี่ยนะครับยังไม่ต้องเดินทางนี้อาจารย์เดินเดียวซ้ายนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะมีซอยซ้ายมีซอยหนึ่งอาจารย์ก็เดินเปิดบาทไปแล้วเลยครับผมจะครับเขาก็คงจะรู้กันอยู่เดินเปิดบาทไปแต่ว่าถ้าอาจารย์ต้องเดินเปิดบาทไปเรื่อยๆไปจนถึงกินเผาแล้วถ้าผมจะนะกินเผาแล้วมันจะไม่มีบ้านครับเพราะว่าพอดีผมไม่ได้มีบ้านหาผมไม่ได้ยินผมติดเต้าหาผมไม่ได้ยินที่เขาไม่ให้ผมบินรถหาผมไม่ได้ยินส่วนใหญ่ทางบ้านเราจะห่วงพระอย่างเงี้ยครับไม่ต้องบินเดี๋ยวจะมาส่งบางแห่งนี้บินธบัตไม่คุ้นกับบินธบัตบวชมาชาวบ้านก็ไม่ให้ไปเลยแล้วมันเป็นที่ของส่งด้วยใช่จะภาวนาไว้สักเดือนประมาณ3วันแต่ถ้าบินเราก็จะเดินอาหารบ้านวันไหนถ้าเราบินเราก็จะเดินอาหารบ้านมันได้เดินได้ออกกำลังนะจ๊ะเนาะผมว่า
เล่นกรรมมาเฉยเลยอยู่ด้วยกันเมื่อก่อนนอนในห้องมันร้องมันนอนได้ด้วยนะเออเป็นเพื่อนกันสองตัวนี้มันไล่โอ้มันไม่ยอมนะเออเออเป็นห่วงน้องมันห่วงน้องมันจะโดดขึ้นคอเขาบ้างอะไรต้องเออสาธุนะลูกนะไปแล้วนะคนทำงานที่นี่ละเอียดมากอาจารย์เชื่อมดีมากเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นผู้รับเหมาอาจารย์ทำเองนะฮะผมทำเองนะนี่อาจารย์เหรอผมว่าจบทั้งเชื่อมโอ้ผมว่าอะไรเนี่ยฝีเชื่อมโอ้โหโรงพยาบาลโรงพยาบาลน่าจะทำเองนั้นเนี่ยโอ้ยอาจารย์นี่ยอดฝีมือเลยนี่ผมมาดูรอยเชื่อมรอยอะไรโอ้อันนี้ระดับฝีมือนี่ผมเริ่มสร้างมาแล้วตรงซื้อหมดเลยตรงตรงตรงเชื่อมตรงตรงแต่ว่าไม่เป็นงานปูนเป็นเราเป็นช่างนี้ได้เปรียบนะจันเนาะเราอ่านโครงสร้างเราอ่านอะไรเป็นมันก็เป็นอันนี้คือที่ผลของเรานี่แหละเราได้ทำเราก็ได้เงินมาใช่ที่จะทำไปแต่โค้ดไม่เป็นพอถึงงานโค้ดเราก็จ้างเขามาทำมาปั้นแต่งานโครงสร้างเราทำโอ้แล้วก็ช่วยกันสำนักสงฆ์ห้วยโจ้นะจันเนาะปีนี้เนาะจันเนาะเป็นวัดไม่นานได้ฉลองแล้วครับครับน่าจะเอากาแฟใส่ขวดไปไม่เป็นไรครับจันครับขอละผมนี่เป็นถุงเมื่อกี้ก็เขย่ากันน้ำเย็นแล้วเพื่อนสะดวกดิถ้าสงสารสาวิตาจันทร์มาเอาไว้ทองพลุขอให้มาจันทร์กับพลอยเจนกลางที่เจอพระศาสนาครับมีงานอะไรให้ผมได้รับใช้อาจารย์เจนไปบอกได้นะครับผมอยู่วัดกันพศครับจ้ะครับถ้าอาจารย์เข้าไปในเมืองติดต่อเรื่องงานอะไรต่างๆให้เกิดว่าใครก็กลับนิดนึงครับวัดกันพศของท่านอาจารย์เจ้าคณะอำเภอวังเหนือท่านเป็นผอ.วิทยาลัยสงฆ์ครับผมผมก็รับใช้ท่านอยู่เพราะว่าตั้งใจว่าคือผมบวชตอนอายุเยอะแล้วครับผมตอนนี้ผมเพิ่งได้ 5,000 บาทก็เลยคิดว่าจะอยากจะรับภาระจากครูบาอาจารย์เพราะมันไปไหนไม่ได้จ้ะก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้เดินทุ่งดงบ้างช่วยเหลือสังคมบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะยังไงใช่ใช่ก็ตั้งใจไว้ที่เฉยแต่ว่าอนาคตเราไม่รู้อย่างอาจารย์บอกนะครับผมก็บวชอายุเยอะแต่ว่าภาษาผมก็จะเยอะนิดนึงเมื่อก็ลูกว่าบวชเกิดไปก็ยังบอกว่ามันไม่แน่หรอกลูกคนเรามันไม่แน่เขาบอกว่าพ่ออยากจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยสุดที่แท้จริงคืออย่างเนี้ยเพื่อพ่อเขาบอกเลยว่าแล้วแต่มันเป็นบุญของพระเดียร์เรื่องมันต้องเป็นบุญเก่าดันกันมาด้วยนะเพราะงั้นก็ที่เขาบอกกันสามที่ที่ศึกษาเขาจะลาศึกษาเขาทำไมอ่ะเขาบุญหมดบุญนี้ก็ไปหมดบุญแล้วติดเลยเอาสงสารด้วยวิสาของตา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 สบายสบายเดี๋ยวถ้าเดินทางรถก็จะแวะมาหาได้ถ้ามันส่งไปแล้วเดินออกหน้าวันเนี่ยแล้วเลี้ยวซ้ายน้อยหนึ่งครับผมพ่อจอยอาจารย์ก็เปิดบานได้ครับอาจารย์ครับค่อยๆไปครับฝนตกก็หยุดผมไม่รีบแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ให้ถึงบนดาวถึงแน่ถึงครับผมอาจารย์ครับการภาษาข้าพันท่านแห่ว่าไงเจเจโหรบกวนท่านแห่เจียนไปกันเต็มโอ้ตายพันฮะมาได้ประเดี๋ยวนี้ครับสัญญาณต้นบดีครับโอ้น่ะสัญญาณต้นบดีครับโอ้ว่าจะไปบินธบัตครูบาอย่างนี้ครูบาวันซอยนะคะอ๋อโอเคกำลังขึ้นคอเลยโอ้หลังจัดรายการอีกจ้ะครับกราบขอสารภาพความเย็นผมจะเปิดเพลงข้างในแห่ประกอบสาธุครับ
จัดรายการอีกอาจารย์พอพ้นน้ำก็เห็นความ
นอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกครุทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมแสงอรุณเจ้าวันนี้ตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปักตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีคลื่นสีขาวครอบครัวคลื่นสีขาวรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ครูบาเจ้าท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทติดขัดข้องเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตจัดรายการบันไดสถาญาติโยมได้น้องเจเจซึ่งเป็นช่างเทคนิคของสถานีได้แจ้งมาเตี่ยอัตมาภาพท่านอาจารย์สมชาติเข้ารายการแทนครูบากำนะท่านอาจารย์ครูบาเจ้าอาจารย์วรรณชัยเข้ารายการมาได้นะเอาครัวขึ้นบ่าเรียบร้อยแล้วลาครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์สมปานเจ้าอาวาสดูแลสำนักสงฆ์ที่นี่เนาะก็จะเดินทางแล้วเพิ่นก่อนแนะนำว่าไปบินทบาทเดินออกทางนี้เลี้ยวไปหน่อยเนอะแล้วก็ตรงไปนะอู้กันเรียบร้อยกำลังจะออกเดินนะเจเจโทรมาก็ฮับสายโอ้แทนท่านครูบากรรมนี่นะเนาะต้องวางสัมภาระลงแห่ใหม่ศรัทธาญาติโยมชีวิตเป็นสิ่งที่บันแน่นอนอีป่ออีแม่ตั้งหลายความแน่นอนคือความบ่แน่นอนตั้งใจจะไปบินทบาทและจะออกเดินทางแล้วมีสิ่งสำคัญที่จะต้องทำต่อบ่สามารถจะไปเดินจ้ะก็ต้องนั่งจัดในการอยู่ต่อไปก็คงจะจับย้ำพอเนี้ยเพราะว่าตั้งชนบทของเฮากว่าเปิ่นจะทำกับข้าวกับป่าเซตหนึ่งข้าวเซตเนี่ยตีห้าหกโมงไปนี่โอ้กำลังตื่นกันนะเนาะไปเจ้าๆนี่อาจจะบ่ได้เข้าสักก้อนก็ได้อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เฮาได้บินทบาทและได้เข้าสักเล็กสักน้อยเนาะวันนี้ครูบาเจ้าท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทครูบาอาจารย์ของอาตมาอีกรูปหนึ่งสัญญาณของเพิ่นบ่ดีสัญญาณบ่ดีมีอยู่2อย่างซะทาอินเทอร์เน็ตบ่เสถียรไฟฟ้าดับเนี่ยก็คือสาเหตุหลักปัญหาหลักแล้วหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารนะโทรศัพท์สตังค์หมดคงจะบ่ใจนะอาจจะเป็นเรื่องของไฟที่ว่าเนี่ยนะเพิ่นบ่สามารถจะจัดรายการได้ถ้าบ่ติดภาระธุระหยังบ่ต้องห่วงนะท่านอาจารย์วรรณชัยเนี่ยเป็นคนที่ตรงต่อเวลารักษาเวลาแล้วก็เสียสละจัดรายการขณะที่เดินทางมาจากพุทธศรีคีรีสถาน58กิโลลงมาจัดรายการที่วัดปากตังเจริญแต่ช่วงหลังๆนี้ท่านอาจารย์ก็มีภาระธุระหนักขึ้นก็ใช้วิธีแบบที่อาตมาทำนี่ก็คือไลฟ์สดแล้วก็ให้เจเจเปิ่นเกาะสัญญาณจากตังหลุมก็จะสะดวกอีกแบบนึงบ่ต้องเดินทางลงมาแต่ถ้าเปิ่นบ่ติดอย่างนี้เปิ่นจะเดินทางลงมาเพื่อมันความสะดวกและมันชัวร์กว่าเสียงก็ดีภาพก็ดีไอ้อย่างต่างๆที่สถานีมันพร้อมนะเพราะมันบ่ต้องส่งต่อบ่ต้องไปเกาะไปอย่างละเนี่ยอาจารย์เพิ่นจะเลือกเอาแบบนั้นแต่ถ้ากรณีแบบนี้ก็แสดงว่าท่านอาจารย์เพิ่นมีภาระธุระเลยจัดติดตั้งบนบ่ได้ลงมาก็ทําให้เกิดเหตุคัดข้องขึ้นจนได้เนาะจริงๆแล้วก็ช่วงนี้เป็นเวลาสําคัญของท่านอาจารย์สําคัญอย่างใด
ก็สำคัญตรงที่ว่าจะมีป้อยหลวงแล้วสถาป้อยหลวงย่อมย่อมเนาะบัดถึงกับเป็นป้อยหลวงใหญ่ย่อมย่อมคืออย่างตอนนี้จะยกชัดพระธาตุพุทธสีคีรีนะพุทธสีคีรีที่สร้างมาเป็นเวลาร่วม10ปีแล้วนะสถาบัดได้สร้างวัน2วันซึ่งสถาอีป่อยอีแม่บางคนที่ไปช่วยขนอันศิลาแรงขึ้นไป ก่อพระธาตุนั้นก็ลาจากเข้าไปแล้วก็มีบางผ่องนี่ไปไหนบ่ได้ละติดเตียงไปแห่ละนะบางผ่องก็ยังมีบาดแผลแห้งหลายก็โอ้ท่านอาจารย์อีแม่ก็อยากมีโอกาสยกชัดโดยเปิ้นน่ะเนาะอยากหันชัดติปลายพระธาตุปิ๊กๆพุ่นน่ะถ้าใส่ชัดลงไปมันจะงามหมอกใดน่ะหลายคนก็ต้องหาท่านอาจารย์ก็ว่าเอ๊ะถ้ามันรอมันแล้วหมดนี่ก็ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาจจะบางคนบางคนอาจจะไปอยู่ท่าแล้วไปอยู่สวรรค์ท่าพุทธะก็เลยต้องทำเนาะศรัทธาทำเพื่อจะให้ศรัทธาญาติโยมติเปิ้นอยากจะหันชัดอยู่ปลายยอดพระธาตุนี้ได้หันชัดตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะศรัทธาอู้ทองอารามงามตาเนาะเจ้าภาพเปิ้นก็ตั้งใจให้เป็นชัดติงามที่สุดอะเมื่ออยู่บนดอยอยู่ปลายชิกปีของพระธาตุพุทธสีคีรีแล้วน่ะนะก็เปิ้นบ่ได้ปิดนะสถาบ่ได้ปิดโอกาสว่าโอ้เปิ้นจะเป็นเจ้าภาพคนเดียวเองน่ะสถาเปิดโอกาสให้ทุกคนนะได้เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับสถาเก้าเจ้าภาพเก้าสถาญาติโยมจะร่วมบุญหอมร่วมชัดพระธาตุกองละนะกองละ99บาทก็ได้หรือว่าสถาโอ้เอแม่เต็มใจจะทำบุญในการยกชัดพระธาตุกับท่านอาจารย์วรรณชัยสั่งที่เปิ้นถวายครูบาอาจารย์นั้นสถาเป็นชุดนี่ 2,500 บาทแต่ถ้าสถาอยากจะแยกก็คือหมายความว่าแยกเอาเฉพาะของบางอย่างเนาะที่เปิ้นจะเอาไปเป็นสั่งนั่นนะก็จะมีอันเก้าอี้หลุยตัวหนึ่ง 1,000 บาทแล้วก็ตลับปัดดามละ 1,000 บาทนะอันนี้สองอย่างที่เป็นวัตถุตานเป็นสังติดครูบาอาจารย์เปิ้นจะนำมาเป็นสังฆพันธ์สังฆตานเนี่ยเนาะสถาอันนี้แยกออกมาเป็นเก้าอี้หนึ่งปันเป็นตาลปัด1ปันแล้วก็ส่วนของไผ่ที่โทรมาที่อันเบอร์บาดเดียวนี่เนาะได้ยินตอดอยู่นั่นก็คืออาตมาใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ไลฟ์สดนะถ้าศรัทธาจะติดต่ออาตมาติดต่อ0808844173เนาะ0808844173เนาะคนที่กำลังโทรนะก็คงจะดูไลฟ์สดอยู่0808844173 0808844173เบอร์นั้นกรุณาอย่าโทรมาอีกเนาะเพราะมันจะรบกวนการสนทนาอุจจากันตรงนี้เนาะก็เป็นสองอย่างโต๊ะเก้าอี้ 1,000 บาทแล้วก็ตลับปัดดามละ 1,000 บาทถ้าเอาเป็นชุดก็คือ 2,500 พร้อมกับหยอดตาลด้วยนะสถาอีป่ออีแม่หลายท่านหลายคนก็หอมผ่านอาตมามาตอนนี้อาตมาเป็นเจ้าภาพให้ท่านอาจารย์ไปอยู่ที่คุณแม่ดาราโอแม่รัตดาอีแม่โทรมาตั้งเพลาอุ้ยอินไม่สับเสมอมีอย่างรายงานข้างโทรมาเจออุ้ยอินเดี๋ยวถ้ามีรายงานก็รายงานได้เนอะแต่ว่าถ้ามีอย่างข้างโทรมาเจอเพราะว่ายังอู้ไปถึงไหนเจอนะอู้ถึงสั่งก็มีหลายท่านหอมผ่านเตียตมามาที่แรกจะเป็นเจ้าภาพคนเดียว1ชุดหนึ่ง 2,500 เนาะแต่ตอนนี้มีคนอีแม่ขอห้อมครับอาจารย์เนี่ยอีแม่ห้อม100 200บางคนก็20บางคนก็500นี่ก็เลยว่าโอ้บ่ได้แล้วตอนนี้มีคนร่วมมาโดยฉะนั้นก็เปิดแหมสังหนึ่งของอาตมาก็ตอนนี้เป็น2สังสองสังนี่ก็สังหนึ่งเป็นของตัวเองและอีกสังหนึ่งก็คือศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นห้อมมาที่เปิ้นฮู้จักเลขที่บัญชีของอาตมาได้ห้อมมาเนาะส่วนเลขที่บัญชีของท่านอาจารย์วรรณชัยเนาะศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวขอพอกับเลขที่บัญชีของท่านอาจารย์วรรณชัยมีอยู่เนาะมีอยู่
เลขที่บัญชีของท่านอาจารย์วรรณชัยแล้วก็เบอร์โทรถ้าสุดท้ายจะเปลี่ยนนั้นเจ้าภาพนะเจ้าภาพสังเจ้าภาพอย่างต่างๆที่อาตมาได้อู้ไปตะกี้นั้นสุดท้ายโทรไปหาท่านอาจารย์วรรณชัยเหี่ยก่อนเพื่อจะได้สอบถามว่าเอเมอยู่ที่ไหนจะเอาอะไรอย่างยังใดเนาะจะได้สื่อสารอุจากันอุจากันเรียบร้อยแล้วกำนันสัทธาก็จะเอาแบบใดก็จะได้เลือกตามที่ได้อุจากับท่านอาจารย์เป็นการแจ้งให้ท่านอาจารย์ได้รับทราบตัวนะมีเบอร์โทรของเปิ่นก่อนเนาะสัทธาญาติโยมเบอร์โทรของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็คือเบอร์089 262 4999089 262 4999นะ0892624999ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนะอันนี้เบอร์โทรไผ่ขี้อายบ่โทรไปหาเพิ่นอ่ะแต่อยากพร้อมเพิ่นนี่ก็จดเลขที่บัญชีธนาคารของท่านอาจารย์ไว้เหียนะ505-043-6889 505-043-6889เนอะศรัทธาญาติโยมก็โอนไปนะโอนไปร่วมบุญร่วมเป็นเจ้าภาพชัดนะเจ้าภาพชัดกล่องละ99 บาทอันนี้อาตมาว่าเอาคนเดียวเนี่ยสองกล่องละ99 บาทเพราะไอ้อย่างมันจะเป็น9มงคล99 บาท100บาทก็ได้จะเอาทวนก็ได้299ก็ได้399ก็ได้นี่ศรัทธาแล้วแต่เฮากะเนาะเฮาอยากจะได้เหล็กมงคลเฮาก็9หน้า9หลัง9ครับ9หน้าอีนะ99ไปได้กล่องละเนาะเป็นเจ้าภาพชัดด้วยเปิ้นน่ะชัดไผโอ้บ่ใจว่าเป็นเจ้าภาพด้วยได้ง่ายๆนะถ้าบางเจ้านี่บ่ฮื้อไผหอมร่วมอ่ะจะเอาคนเดียวอีกก็มีนะอันนี้คนขี้จิบุญขี้จิบุญนี่มีบริวารขนาดทําบุญยังขี้จิบ่ฮื้อเปิ้นหอมตัวอ่ะอันนี้ชัดนี่ของเจ้าคนเดียวโอ้เปิ้นแปลงตั้งแต่ลุ่มมาน่ะฐานโครงสร้างเปิ้นแปลงกันเสี่ยงตังไปต่างฮือตัวมาเจาะเหมาะเอาชัดคนเดียวเองไม่ได้อย่างน้อยท่านอาจารย์วรรณชัยบอกว่าบ่ยอมอ่ะนะถ้าจะหอมนักก่อมเจวายอย่างแต่ว่าจะฮื้อมดแล้วบ่ฮื้อจื้อคนอื่นนี่ไปได้อ่ะคนที่เปิ้นขนอันศิลาแรงขึ้นไปหรออ๋อมันหมายความว่าได้อ่ะเปิ้นก็หวังเหมือนกันว่าวันหนึ่งถ้าเปิ้นมีชัดนี่จะได้หอมเปิ้นเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพตัวเองน่ะนะก็เท่ากับว่าศรัทธาสามารถเป็นเจ้าภาพตัวใดเนอะอีปอยอีแม่ตั้งหลายเป็นเจ้าภาพชัดพระพุทธพระธาตุพุทธสีคีรีสีจอมทองตำบลขุนแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งเป็นวัดติครูบาอาจารย์ของเฮาขึ้นไปสร้างไปพัฒนาอยู่กับพี่น้องบนดอยบนเขาพุ่นนะท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทโอ้ต่างขึ้นไปนี่ธุระกันดารสมัยก่อนท่านอาจารย์ต้องเอาขบวนขึ้นรถไปตัวอ่ะสถาวันดีคืนดีฝนตกเดินทางไปบ่ได้นอนข้างตังน่ะบางเตื่อฝนตกบ่หินกิ่งลงมาขี้เปอะมาขวางตังเอาขบวนจกเอาขบวนแปลงหนตังขึ้นไปเวลาลงมาจัดรายการแล้วโอ้ลำบากสถากว่าจะลงมาถึงกว่าจะกลับไปถึงดอยแต่ว่าเปิ่นทำมาเป็นเวลา10กว่าปีเกือบจะ20ปีแล้วนะสถาบ่ใจวันนี้วันวานนะอาตมานี่โอ้มานี่บ่หันความทุกข์ยากของครูบาอาจารย์นะมาทีหลังเปิ่นน่ะเปิ่นเล่าให้ฟังก่อนนึกตัวเปิ่นไปโอ้ตอนนี้ขนาดที่หนตังดีแล้วเฮาขึ้นลงไปขุนแปะนี่เฮายังว่าโอ้มันนักแกนะหนตางนี่โอ้ติดตั้งแท็กก็มีติดกดไปกดมาก็มีสถาขึ้นไปจากท่านไป15-16 กิโลเนี่ยมันไก่แต่ไก่ว่านะไก่เพราะอย่างสถาก็อย่างติว่าหนตางมันขึ้นอย่างเดียวมันกดไปกดมาเนี่ยประเดี๋ยวนี้อาตมาจัดเตียวขึ้นเนอะบอกหมอกทุกมันร้องจัดเตียวขึ้นวันหนึ่งจัดเตียวขึ้นจากการตีนดอยขึ้นไปเลยจะไปเตียวปูจาปูจาสิ่งที่อันเป็นวังกละมงคลติพระธาตุพุทธสีคีรีติหันโอ้ท่านอาจารย์ว่าสิ่งที่จะเอาเป็นหัวใจพระธาตุบรรจุอยู่ตรงไหนในพระพุทธรูปบ่ฮู้ต่อใดนะสถาแล้วก็พระพุทธรูปสำคัญสำคัญถึงนั้นเนี่ย
จะปรากฏตัวพุ่นอ่ะ 5,000 ปีตั้งนาพุ่นอ่ะสมัยพระพุทธเจ้าสี่อริยเมตไตรที่จะเกิดขึ้นไปตั้งนาพุ่นอ่ะท่านอาจารย์เพิ่นตั้งใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสำคัญพุทธลูกกาวัตถุมงคลต่างๆเพิ่นจะเอาบรรจุเป็นหัวใจพระธาตุท่านตีฐานก็มีตีตรงกลางก็มีแล้วก็ตีบนปรียอดพุ่นก็มีนะสตาใส่ไว้เป็นห้อมเป็นป้องเป็นป้องล้วนแต่เป็นวัตถุมงคลอันมีค่าทั้งนั้นแสดงว่าพระธาตุพุทธสีคีรีนี้บัจเจว่ามีกับพระบรมสารีริกธาตุที่จะอยู่ตั้งป่ายยอดตั้งบนสารีริกธาตุของพระอรหันต์บรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านอาจารย์ปุญสะสมไว้จะอยู่ตั้งในหันมดสถาแล้วเฮาทั้งหลายได้เป็นเจ้าภาพชัดลองขึ้นพอนะต้องเป็นเจ้าภาพชัดก็เท่ากับว่าเป็นเจ้าภาพทั้งองค์อ่ะทั้งองค์พระธาตุศรัทธาญาติโยมก็เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมจิตเธอใส่เตรียมใจให้สะอาดปัจจัยมีบัดนักเล็กน้อยเก้าบาทสิบบาทก็หอมเปิ่นไปเท่าใดบัดสำคัญเพราะว่าเงินร้อยเงินปันมันเหลื่อมจากศูนย์ศูนย์เป็นสตางค์สองสตางค์สิบสตางค์สามสตางค์เป็นหนึ่งบาทเป็นสองบาทเป็นร้อยบาทเป็นพันบาทเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยศรัทธาปล่อยอีเมลทั้งหลายเปิ่นว่าจะไปดูถูกบุญแม้เพียงเล็กน้อยว่าจะบ่เฮือผลเต่าใดก็แล้วแต่เข็มเล่มเดียวอ่ะถวายแก่พระพุทธเจ้าโตได้สมบัติมาถวายสงฆ์เพื่อจะสร้างจีวรกฐินศรัทธาลองขึ้นพอในอนาถตินะบาลได้เป็นเศรษฐีในวันนั้นศรัทธายังบอกขึ้นเนาะอีพ่ออีแม่ทั้งหลายบาทเฮานี่สตางคนเฮาเนี่ยร้อยคนบางคนนี่ร้อยเนี่ยเต่ากับสลึง50เฮาน่ะพ่อเปิ่นมีเงินเป็นแสนล้านพันล้านหมื่นล้านบางคนก็ปันเปิ่นเนี่ยเต่ากับสตางค์บาทของเฮานี่ฉะนั้นเนี่ยคุณค่าในการทำบุญของแต่ละคนจึงบ่เหมือนกันบางคนนี่จกขยันจะไปซื้อกับข้าวอยู่ฮั่นน่ะโอ้มีตังค์อยู่10บาทซื้อกับข้าวเหี่ย5บาทเอามาทำบุญเหี่ย5บาทศรัทธาลองคิดพอกับคนที่เปิ่นมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเปิ่นบริจาคปันกับเงิน5บาทของคนที่เปิ่นบ่มีตังค์น่ะมันจึงมีความหมายแตกต่างกันเขาจะอยากจะจนอย่างใดจะมีนักมีหน่อยมันแก่เรื่องสำคัญศรัทธาสำคัญอยู่ที่จิตเจตนาอันบริสุทธิ์ที่เขาทำกับพระศาสนากับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าครูบาอาจารย์เปิ่นสร้างพระธาตุมาโดยความเหน็ดเหนื่อยโอ้ตอนนี้เปิ่นเปิดโอกาสให้เป็นเจ้าภาพชัดด้วยกันได้ถ้าภัยมาได้เป็นโอกาสก็เสียโอกาสมาได้วิ่งมาหาเฮามันๆเนาะเปิ่นทำเรื่องชัดแล้วเปิ่นรับการปิดรับสมัครแล้วปิดรับบริจาคแล้วเฮาก็มีโอกาสแล้วก็จะมีโอกาสสร้างบุญในด้านอื่นๆก็อาจจะมีอยู่แต่โอกาสในการเป็นเจ้าภาพชัดนี่ก็จะจบในวันที่9นะวันที่9เดือนมิถุนาที่จะถึงนี้ยกชัดแล้วก็บ่เอาละเรื่องของชัดนี่บ่เอาละเป็นเรื่องอื่นต่อมีเวลาตั้งแต่วันนี้ไปวันที่26จนถึงวันที่9ศรัทธากึดก่อยมี10มี20มี100มีปันอยากจะหอมต่อใดก็หอมเต่าติเฮามีกำลังการหอมบุญการทำบุญจับมันไปจับไปฮือมันเดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่นตนก็ตัวเก่าเฮาเนี่ยอย่างที่ว่าตะกี้จะไปซื้อกับข้าวเนี่ยโอ้กับข้าวลูกหลานลูกเต้ารออยู่ที่บ้านจะไปซื้อกับข้าวเพิ่นมาบอกบุญติฮั่นใจดีใจงามไปเอาตังไปทำบุญเหี่ยกับข้าวนั้นก็แปะมาปิ๊กมาบ้านกับข้าวเอากับข้าวมาเอาตังติบ้านมายืมลูกยืมหลานขอลูกขอหลานเอาไปซื้อกับเขาโอ้ตะกี้ก็ฮือไปแล้วเลยอีแม่อีแปะเอาไปหอมบุญเนี่ยลูกหลานก็จะเดียดฮือกันเนาะโหไล่อย่างจังได้ไล่ลูกนี่มีแต่ฮือก็ทำหมดครับเดี๋ยวนี้อีน่ะความจริงบุญเนี่ยเขาได้ไปแล้วที่เขาทำแต่คนตีเปิ่นอย่างลูกหลานก็คนในครอบครัวก็เขาเกิดความรู้สึกต่ำนี้ขึ้นมาจะเป็นบาปกับเขานะแล้วตัวเฮาเองเหรอศรัทธาบุญมันก็ลดลงอ่ะพอถูกต่ำนี้มาก็โกรธกะเกลียดโกรธกะเกลียดไปเหี้ยกลายเป็นบุญมันลดขาลงมา
ทำให้เฮาได้บุญน้อยลงบุญน้อยลงก็คือความสุขใจของเฮามันน้อยลงไงสัตว์ฉะนั้นให้รู้จักประมาณในการทำเนาะอาตมาชวนทำบุญนี่บ่ได้หมายความว่าโอ้จะต้องนักหนานะติหอมผ่านอาตมามากุเตือติคนนั้นโทรมาหอมเพื่ออีแม่จิมเนอะส่วนใหญ่หอมเพื่ออีแม่ก่อนนะสิบสาวร้อยปันหอมเพื่ออีแม่ร้อยเนื้อทุเนื้อปะกันไรค่อยเฮือน มีตนเดียวอย่านะติเปิ่นนั้นไว้ใจไว้ใจว่าตึงอันหอมเพื่อนะก็เป็นทุกครั้งอาตมาก็เป็นอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่สถาก็บาดเจ็บโก้ถึงเวลาปะกันที่ไหนก็เอาเหอะบางคนนี่พอลูกหลานมาคนนั้นคนนี้มาสะสมไว้สะสมไว้ต้องติดนี่อาจารย์สมชาติเป็น500แล้วอย่างใดนี่โอ้ถ้ากูตายไปจะเป็นนี่ทุเจ้ากะหาน่ะซ้อหาคนโอนเหอะก็มีนะสัตว์ก็เป็นอย่างเอี้ยเนื่องมาต้องห่วงถ้าฝากติอาตมามาก็จะดูแลเหอะเพราะทุกครั้งที่ฮับปากครูบาอาจารย์อาตมาหอมเกินไปกูครั้งสัตว์อมมาโอนมาบ่เจ็บป๊อทำไมต้องหอมเกินกลัวเป็นบาปซะทะกลัวเป็นบาปว่าเอาตังเพื่อนมากินหอมเกินไว้เนี่ยมันเป็นอย่างละมีละเขาสบายใจคนที่หอมมานี่จะกึดอย่างไรก็บางเถื่อบ่ได้ประกาศนะว่าเอออีแม่คนนั้นคนนี้หอมมาเปิ่นหอมมาแล้วก็ถือว่าเป็นน้ำแล้วซะทะหอมมาแล้วบ่ต้องห่วงว่าคืออาตมานี่กลัวที่สุดเวลารับตังมาแล้วบ่เอาไปจ่ายนะบ่เอาไปทำบุญให้เปิ่นนี่เพราะอย่างซะทะมันเป็นบาปมันเป็นบาปตึงปากบาปตึงจิตใจบาปตึงมันจะสนายจะซ่องจะมาตอบแทนเฮาตั้งเฮาจะไปตอบแทนตั้งหน้านะติดเงินบุญนี่นะโอ้1บาทนี่พระศรัทธาดิ่มดีซ้ายนี่เป็นจัดนะไปเป็นคนค่าทาสคนรับใช้เพิ่นนี่ศรัทธาจะเอากันน่ะหึเออน้ออันนี้ก็บอกกันไว้เด้อเอาศรัทธาญาติโยมอู้ครูบาอาจารย์เปิ่นท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเป็นเวลาของเปิ่นก็บ่อยากจะอู้ถึงเรื่องของตัวเก่าเรื่องของเรื่องอื่นของตัวเก่านี่ก็ฝากไว้แปะไว้นี่น้อยตอนนี้เดินทางมาถึงสำนักสงฆ์ห้วยโจ้เนาะท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์เปิ่นมาสร้างเปิ่นมาทุดงอย่างอาตมาเนี่ยศรัทธามาปักกดอยู่หิมนี่แล้วก็ศรัทธาเปิ่นมาใส่บาตรมานิมนต์ท่านอาจารย์ว่าอาจารย์วัดที่นี่บ้านเฮาที่นี่บ่มีวัดเลยท่านอาจารย์มาสร้างวัดเฮอบ่หมู่เจ้าเขาจะถวายที่ดินจะเนี่ยอย่างเอียกะโอ้ท่านอาจารย์หันความตั้งใจของเจ้าบ้านคิดพิจารณาดีๆแล้วมันเกิดประโยชน์เพิ่นเลยมาอยู่ประจำที่นี่ซะทะโอ้ได้สร้างเสนาสนะไปหลายอย่างสร้างพระธาตุเจดีย์งามเนาะทางบนเหมือนกับพระธาตุพนมอ่ะสัตว์เป็นระฆังคว่ำเนาะทั้งฐานเป็นระฆังคว่ำมีซุ้มประตู4ซุ้มงามสัตว์งามงามสีก็งามมีจ้างเอราวัณอยู่ตั้งหน้าเนี่ยมีพระอินทร์มีจ้างเอราวัณมีเจ้าเวสสุวรรณปีหยอดทางสร้างหมอกพอดีพองามสัตว์งามมากอ่ะก็ได้ตระกูลพงพาณิชย์เป็นมาเป็นเจ้าภาพสร้างก่อนจะได้พระธาตุท่านอาจารย์เปิ่นอธิษฐานไปขออันเดินทุดงไปนะสัตว์ไปกราบหลวงพ่ออุตมะว่าที่กาญจนบุรีปุ้นไปข้ามไปแผ่วสะพานมอนข้ามไปแผ่วพระมหาปุ้นไปขอปอนหลวงพ่ออุตมะขอจากที่เปิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ฝั่งไทยฝั่งเมียนมาขอเฮอดนจิตดนใจปลดเลี้ยงเอียงคำคนมีตังมาช่วยสร้างพระธาตุเจดีย์กำเติ้ลกลับมาถึงโอ้มีคนมาประวารณาแล้วก็เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลดังเป็นเจ้าเป็นตำรวจนะชาดาเป็นลูกของคุณมนตรีพงพาณิชย์นะอดีตรัฐมนตรีคมนาคมและรัฐมนตรีหลายกระทรวงสมัยก่อนพระคิดสังคมเนาะชาดาญาติโยมก็จะรู้จักดีท่านของตั้งแต่ติดตามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทมาพุ่นน่ะนะท่านมนตรีพงพาณิชย์ก็เป็นคนดังรัฐมนตรีหลายกระทรวงศึกษาก็เคยอยู่นะคมนาคมก็เคยอยู่นี่เปิ่นก็ลูกของเปิ่นนะมาสร้างให้กับท่านอาจารย์ที่นี่โอ้สตางค์หมดไปหลายสตางค์เนาะ 3-4 ล้านเหมือนกันนะงามแล้วก็มันคือเปิ่นทำแบบเรียบๆอ่ะสถานเรียบง่ายแล้วก็สวยงามทำสีก็สวยมาดูแล้วมันถูกใจนะปึ้งใจ
ตอนนี้ก็จะยกฐานะเป็นวัดแล้วนะจะขึ้นเป็นวัดแล้วหลวงปู่เปิ่นทำเรื่องเสนาสนะเรื่องที่ดินเรื่องอย่างเรียบร้อยละส่งไปสำนักพระพุทธศาสนาก็รอตังเรียกว่าปรมาภิไธยเนาะตังบนแห่งกรรมถ้าส่งไปตามลำดับเดี๋ยวก็เป็นวัดละก็เหมาะสมที่จะเป็นวัดว่าพร้อมทุกอย่างพร้อมตึงตังในตึงตังนอกไปในมีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอยู่ดูแลตังนอกมีญาติโยมอุปถากอุปถัมภ์พี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยอู้ดูแลดีมากมีการมีงานมีกินมีตานมาหอมมาห่วมบุญหอมบุญกันช่วยท่านอาจารย์กับน้ำกับข้าวกับป่านี้บ่ได้เดือดร้อนบ้านเฮาเปิ้นมีเป็นปอกเป็นคุ้มเนาะแบ่งคุ้มกันท่านอาจารย์ก็เดือนหนึ่งไปบิณฑบาต 3-4 ครั้งเพื่อจะบ่ได้ขาดกิจของสงฆ์แต่ว่าไปตลอดทุกวันนิสทาเปิ้นบ่ยอมเปิ้นวัดตังเพ่เนี่ยจะดูแลเอาท่านอาจารย์สุขภาพแข็งขาเปิ่นก็บ่ค่อยดีตัวอีตนะศรัทธาก็บ่อยากให้เปิ่นเดินแล้วมาเดินกลับมาจะเจ็บปวดอันนี้ก็ได้อู่ถึงติภาคติค่ำคืนที่ผ่านมาศรัทธาการที่ครูบาอาจารย์ที่เปิ่นมีวัดปฏิบัติดีเปิ่นจะฮู้เรื่องการปฏิสันถานพระสงฆ์ที่เดินทางมาทุกสารทิศเฮาสร้างวัดเพื่อจะต้อนรับครูบาอาจารย์ที่มาจากทิศต่างๆทิศทั้ง4มาจากเหนือใต้ตกออกอย่างก็ว่าไปเถอะนะมาก็จะได้พักจะได้พักที่วัดที่วาที่เปิ้นสร้างไว้นะถ้าผู้เจ้ามาหากันโอ้บ่ฮือพักบ่ฮู้มาจากไหนบ่ฮู้กลัว มันก็เสียโอกาสที่จะได้บุญเอาจะมาถึงที่นี่เนี่ยโอ้พอมาถึงพบท่านอาจารย์ต้อนรับครับสู่ดูแลไถ่ถามมาจากไหนอย่างใดจะไปที่ไหนจะมาพักกี่คืนก็พักคืนเดียวบอกท่านอาจารย์กลับแนะนำตัวให้เปิ่นฮู้จักมาจากไหนชื่ออายังอย่างอีเออเหล่าอู่จากันก็ถือว่าถูกอัธยาศัยถูกข้อกันเนาะอู่จากันเรียบร้อยอาจารย์ก็แนะนำติพักเฮ้ก็บอกเปิ่นว่าโอ้ผมขอตามสบายเนื้อท่านอาจารย์ผมพักแบบง่ายๆผมมีเต้นมีอย่างขอเป็นศาลาง่ายๆเปิ่นก็จี้ฮือศาลาที่จัดรายการอยู่เนี่ยอู้สะอาดสะอาดได้นอนศาลาพักสบายฝนตกบ่มีหัวฝนบ่ตกใส่หัวสักเม็ดนะแล้วก็อันมาหันศาลาก็ถามท่านอาจารย์ตะกี้เนี่ยว่าอาจารย์นี่อันไผเชื่อมไผทํานี่ว่าลายอันเปิ่นเชื่อมละเอียดเชื่อมงามโอ้ผมทําเองอ่ะผมจบช่างเชื่อมมาโอ้โหนั่นเออเปิ่นเนี่ยงามเปิ่นเชื่อมฝีมือเชื่อมงามขนาดซะทาบ่ได้เชื่อมแบบอันฉลาดทั่วไปแต้มๆนะเปิ่นเชื่อมเต็มแล้วก็ฝีเชื่อมนี่เนียบเนียนเลยเนาะเป็นเกตป่าเลยเอออันนี้ยอมรับฝีมือท่านอาจารย์สุดยอดนะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ตั้งหลายตอนนี้เตรียมตัวกันนะพี่น้องต่างเมืองฝางโยมแม่จงดีเขาทราบข่าวว่าจะปาจะเอารถมาหลายกันอยู่นะแม่จงดีต่างเมืองฝางต่างเมืองฝางต่างลำปางก็ไปหลายกันต่างเชียงรายก็ไปหลายเนอะจะไปนอนกันต่างบนพุ่นถ้าไผมีเต้นมีอย่างก็เอาไปตัวเนอะดีมดีต้องอาจจะต้องใช้เต้นใช้อย่างนอนด้วยนะเพราะคนขึ้นไปหลายนะจ้ะขึ้นไปนอนวันที่8วันที่9เปิดมีงานเนาะถ้าเขาไปวันที่9ดิ่มตันชุกละหุกอิดขนเยอะรถจำมีที่จอดถ้าไผ่เปลี่ยนไปได้ก็ไปก่อนเนาะอาตมาก็จะไปก่อนปะกันที่พุ่นบ่ได้ใจว่าเวลาของงานท่านอาจารย์วันนชัยจะถึง7โมงกะว่า8โมงน่าจะ7โมงได้อ่ะเนาะเจ๊ๆถ้าไปถึง8โมงก็โทรมาบอกนะน่าจะถึง7โมงเนาะเอาศรัทธาญาติโยมไผ่ที่จะโทรมาเนาะอันไผ่จะโทรมา0808844173เนอะ0808844173 0808844173อ้าวอีแม่มาแล้วเจริญปอนแม่สี่พันตัดแก้วไม่ค่ะเจ้าพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่ไหนมาเดียวเนี่ยสำนักส่งห้อยโจ้เมืองเถินจะไปเมืองลี่เกิงกลางลี่นี่จากนี่ไปแหมเสากิโลพระอาจารย์ทำบุญขึ้นแม่ก่อนก็ได้ก่อได้เอาสั่งเจ้าพระอาจารย์50บาทแล้วก็เอายอดอะไรอย่างนั้นยอดชัดยอดอะไรอย่างนั้น50บาทคุณแม่จำได้เลยแม่ถ้าเจอกันว่าได้แม่จะเอาสตางค์เหมือนกับที่เอาไปให้โดยนางแก้ววันนั้นน่ะถ้ามาอั้นแม่ก็จะโอนเข้าบัญชีให้เนอะเจ้าแม่
จ้าแม่ขอขอบพระคุณมากๆแม่ได้ทุนกับพระอาจารย์หลายครั้งละสาธุแม่ก็จะแบ่งสายไปทางอื่นกำเนิดสาธุเจริญพรป้อบุญธรรมปองหนองอีป้อไปก็ไปครับเพิ่นขอท่านนั้นขอคือป้อ200เนอที่ยอดชัดนะครับยอดชัด200เนาะป้อบุญธรรมปองหนองแล้วเอาไปใส่พุ่นเอาเนอเอาไปถวายอาจารย์พุ่นเลยเนอครับครับอีป้อไปอยู่แล้วเอาไปถวายพุ่นแต่ตอนนี้จะใส่ยอดชัดให้อีป้อ200ก่อนเนอสาธุนะสั่งคำฟันเนอะบ่ฮู้จักนะอยู่ปงหนองอย่าสาธุคือเติ้งหาป่ออยู่เนอะผมคือเติ้งหาอยู่แต่ฟังเนี่ยบางครั้งก็บ่โทรหาสักก็ป่อเป็นหยังโทรอีกอ่ะเป็นหยังป่อมเป็นหยังสาธุนะเอ้ารับสายแม่เพ็ญก่อนเจริญพรแม่เพ็ญนมัสการเจ้าพ่อจ๋าเจ้าแม่ไอ้เจ้าหอมอันนี้ยอดชัดที่แม่กันเนาะแต่อันนี้เอา100เจ้าแม่เพ็ญจะเอายอดชัดแถม100เนาะเจ้าได้เลยแม่เพ็ญแม่เพ็ญจะโอนให้นะเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่เพ็ญวันนี้ไปปลูกถั่วทําก็ไปอยู่เจ้าฝนตกนะอันนี้มันมืดๆครึ้มๆนะเจ้าเดี๋ยวก็ตกบ้าๆไปมันได้เจริญพรแม่นางคำอ้ายเจ้าไว้สาเจ้าลูกเบาลูกเบาวันน่ะใช้อ่ะไปก่อนอ่ะแม่ไปมาได้แม่ฝากไปแล้วล่ะโอ้แล้วไปอ่ะได้ฝากเขาหอมหูเลี้ยงยอดชัดแม่ก็เอา 2,500 กันแม่โอ้สาธุสาธุนะกะเป็นสั่งเป็นยังเป็นยอดชัดไปตัวนั้นน่ะไอ้แม่เจ้ามันอันเดียวกันแม่ก็ฝากไปแห่แม่โอ้ดีละดูมันเต็มใจเนาะแม่เนาะเขาก็ครูบาอาจารย์ตนดูโอ้จ้าเดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้พ่อเนาะเจ้าถ่ายรูปมาให้แม่พ่อก็ได้เจ้าสาธุแม่เจ้าแม่นางคำอ้ายสันสลีเวียงปะเป้าโอ้พี่น้องลำปางกาห้วยเลียนแม่ขจรปินใจละเจ้าวันนี้เจ้าเจริญพรกำลังไปซื้อขนมมาใส่เขาป้าอยู่ดีแล้วครับจบนี้เด้อเจ้าขอบคุณกำลังใจส่งมาให้ทุกวันเจริญพร1378พระอาจารย์เจ้าแม่เจ้านี่จำเนียนหนาจำเนียนจำเนียนกันทาทองขอบคุณค่ะทีละโผป่อบุญทาทีละโผเจ้าจำเนียนกันทาทองขอหยอดชัด200เด้อพระอาจารย์200เจ้าจำเนียนกันทาทองเจ้าจำเนียนกันทาทองเจ้าแล้วก็ป่อบุญทาเนาะทีละโผป่อบุญทาทีละโผจำเนียนกันทาทอง200เจ้าเจ้าขอบใจนะล่ะนะจ้าปุ่นอยู่อันบันน้ำท่งลำปางปุ่นสถานสายบุญเนาะก็ว่ากันไปอุ้ยน้องว่าได้อุ้ยน้องเจ้าอันบริจาคมาทุกเดือนนั้นอันจะไปเจ้าโจมาบอกเนาะอันทุกท่านเราอ่อนขอจัดการนี่นะฮะทำบุญแค่น้ำเข้าไปนั่นแหละเจ้าเจ้าสาธุเนอะอนุโมทนาบุญทุกเดือนเลยนะอนุโมทนาบุญนะเจ้าท่านวัดครูกันอย่างเจ๊เทลกันก็บอกเลยบางวันโอเคละรับทราบพอดีเวลาหมดอีแม่เจ้าเวลาหมดแล้วหมดเวลาแล้วเอ้าศรัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลาไม่อยากจ่ายซ่อนเขียวโทรมาตั้งลายจัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังเนอสัทธาตั้นเจ้าตั้งลายแม่ใจว่ายังได้โอ้นั่นไปตวาหันเสียหมูไหนเสียหมูป้าไหนเจ้าหมูป้าที่อันเส้นแบ่งเขตระวังอำเภอเถินตำบลเถินบุรีครับอันตำบลแม่หมอกอีแม่เขาปั่นน้ำเปิ่นอ่ะเลี้ยงทำเกษตรอ๋อ
ม่จะหอมอันเก่าหยาบซักแม่ร้อยแม่ซุปร้อยเจ้าหลงมุน50บาทแม่หลงมุนจะน้อยเออๆๆๆอีแม่ส่งตั้งหลายมาให้แหมกำเด้ออันบ่ใจอันแม่แม่แม่เงินจะส่งอ๋อได้ๆดีละดีละวันนั้นแม่เงินก็ส่งมาแล้วรอบนะอันนั้นผมยังป่ะอ๋อแหละโอเคโอเคถามยังจังอ๋อไปหากันมันกะกับแม่เงินกับบ้านใกล้กันนะเออสาธุอีแม่จ้ะอ่าไปดีละดีละอันร้อยเอกสังวรเป็นเพื่อนกันแล้วนะฮะระวังหันเพื่อนพออยู่พอเฟซบุ๊กอยู่โตหลานหลานอยู่พิษณุโลกนะสังวรซ่อนเขียวนะหลานขอทุนสักหนุกปีเจ้าสัตว์ตุ้นนะแม่เนอะเจ้าเวลาหมดแล้วจะไปบินทบาทแล้วเอออ้าวสัตยาธิโยมก่อนลังก่อนล่างว่าถึงเอี้ยกันเนาะอันไปมาแหมล่ะโยมน้องสุกโยธินกราบนมัสการเจ้าว่าทีละอันจะเป็นเจ้าภาพจะเอาชัดเดี๋ยวขอเลขบัญชีอาจารย์อาจารย์ว่าใช่ก็ว่าโอนไปกี่พระอาจารย์ท่านอะเอาน้องจะรวมก็ว่าจะเอาคนเดียวรวมรวมกันโอนรวมมาติดตุ้ปีนี้ก็ได้โอนไปติดตุ้ปีเอาเนาะเจ้าถ้ารวมแล้วพ่อตุ้ปีเอาสองสังเลยน้องก็รวมกับปีนี้กันได้เดี๋ยวจวนอันแม่สุชาดากับอันปีสมศรีกันจวนกันเรียบร้อยแล้วก็ค่อยโอนมาเฮือปีได้จะได้ก็ค่อยโอนเพราะวันที่เก้าพุ่นละต้องหีบเดี๋ยวจวนเดี๋ยวจะโทรหาเขากันอันมาเดียวไปอยู่ไหนมาอยู่อินเดียก็หันใส่ชุดสีแดงงามจ้ะวันนี้วันนั้นมันอันวางๆแล้วเขาหลังจากอันฟ่อนสีรอพระวันเกิดวันที่19วันนั้นละของจวนไปแอลกันเลยไปละหนังล้อของไงเขาเล่นไปหรอฮะจิ้มพอแหละโอ้เป็นวางงามเห็นหรอฮะเลยจิ้มเขาไปจิ้มแล้วมันออกอยากนะเจ้าเขาแชร์ก่อนนะถ้ามาแชร์มันคือเขาออกอ่ะเจ้าละเจ้าตอนนี้อันฟังวิทยุละเปลี่ยนไหออกครับกาพระอาจารย์นะกาเมื่อเที่ยงนี้จบแล้วลงเป็นเพลงละเออละเออแสดงว่าเชียงใหม่ของมันตึก7โมงอ่ะโอ้ดีละอ่ะป่าอาจารย์จะบินท่าบาทกันเจ้าสาธุละสาธุจ้าสาธุจ้าศรัทธาญาติโยมนะที่ดูทาง Facebook ไลฟ์ก็ขออำนวยพรให้ท่านเจ้าอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนครูคัดบ่ต้องห่วงนะไปต่อเดี๋ยวก็ทุกปีจะไปนอนกลางดอยคงจะถึงกลางดอยนะวันนี้นะมืดก่อนจะแช่งให้พอบอกว่ากลางดอยมีสัญญาณก่อนถ้ามีสัญญาณนี่อิดพองเพราะว่าตอนเจ้าตีสามมันผูกต้องจัดรายการมันผูกนี่ต้องจัดรายการตีสามถึงตีห้าน่ะถ้ากลางดอยมีสัญญาณนี่ก็จะลำบากของนะก็แต่อีกก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านทุกคนเนาะจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลา